รู้จักบ,บิ๊กปู่ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่สายวงเทวันได้รับการปรดกล้าวแล้วสําหรับตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกพบทบคนใหม่บิ๊กปู่พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกต่อทวยี่สิบหกที่ขึ้นมาจากตําแหน่งเสนาธิการทหารบกเศษทบบิ๊กปู่ไม่ใช่สายตรงบูรพาพยัคหรือทหารเสือราชินีเหมือนบรรดาพี่น้องสามปแต่เป็นสายวงเทวันและทหารคอแดงที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับบิ๊กแดง พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์และบิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้บิ๊กปู่เป็นลูกชายของพลเอกปรีชาแคลปลอดทุกอดีตเจ้ากรมยุทธศึกษากองทัพบ,บกซึ่งเคยรับราชการในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สมัยเรียนเตรียมทหารและนายร้อยจอปรอบิ๊กปู่เป็นหัวหน้านักเรียนเป็นนายทหารที่มีความรู้ความสามารถจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยโอไฮโอสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเส้นทางชีวิตนายทหารเติบโตจากกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์รอ31 รออหรือหน่วย RDF อันเป็นหน่วยต้นกําเนิดเดียวกับบิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้จากนั้นโยกมาเป็นเสนาธิการพลอ,อหนึ่งรออและไปเติบโตที่พลอรอสิอ 11, จนขึ้นเป็นผอ,อพลอรอสิอ 11, หรือกองพลสไตระเกิดภายใต้การสนับสนุนของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาขึ้นสู่ตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1เมื่อปี2565หลังจบการฝึกหลักสูตรทหารรักษาพระองค์ ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรัษาพระองค์ทมรออหรือหลักสูตรทหารคอแดงและเมื่อบิ๊กปูขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็ได้รับการคาดหมายว่าจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกพอจะต้องเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904โดยตำแหน่งด้วยทําให้ผู้บัญชาการทหารบกจะต้องเป็นทหารคอแดงวันนี้บิ๊กปูพลเอกพนาแควปลอดทุกได้รับโปรดเกล้าให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้ว และจะเกษยียณอายุราชการในปี2,570